ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตท.นะบ้านนาเดิมนะครับมาดูนะฮะตัวหุ่นยนต์เหล็กนี่นะฮะประมาณล้านกว่าบาทนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายไปครับแบตเตอรี่มันร้อนนะก็เลยนี่ฮะสูงมากนี่ฮะบ้านนาเดิมนะถ้ามาจากสนามบินสุราษฎร์ธานีครับไปทางทุ่งสงนะฮะมาดูฐานนะครับฐานขาของเขานะหุ่นยนต์ตัวนี้ถือว่ามันล้านกว่านะนิ่มมากเลยนะฮะไซส์เหล็กมหาศาลนะการเชื่อมการอะไรก็โอเคนะแวะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายลง YouTube ได้นะลง Facebook อะไรได้ดูแล้วหว่างขาของไอ้ตัวเหล็กนี้นะฮะใหญ่ทัดโถยังมีล้อด้านหลังด้วยนะครับนี่เป็นล้อแม็กด้วยสุดๆถ้ามาดูด้านข้างแล้วกันนะใหญ่ขนาดไหนขนาดประตูรถเลยนะไอ้คันสีไอ้สีแดงโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเลยคงจะหนักหลายเป็นตันด้วยนะท่านชมผมว่าเนี่ยมาดูข้างหน้าเขามันเป็นจุดสโลบายนะที่ต้องมีไอ้คนมาเติมน้ำมันแล้วก็มาถ่ายรูปกับพวกหุ่นยนต์พวกนี้ใหญ่จริงๆประมาณบ้านชั้นกว่านะ K Love P ใครล่ะนี่นะฮะสุดๆดูยังไงครับมันก็น่าทึ่งนะครับผมถอยหลังนิดนึงเพราะว่ารถมันจะมานะไปมีที่นี่ยังมีเหล่าไอเรนเจอร์มีหลายตัวแล้วมีแบทแมนมีไอรอนแมนมีสไปเดอร์แมนก็อยู่ในปั๊มนี้นะต้องมาถ่ายรูปด้วยนะมาถ่ายคลิปลง Facebook โปรโมทนี่ฮะปต.บ้านนานะฮะจะสโลวายที่นี่ก็จะมีเนี่ยตัวแดงตัวสีเหลืองแล้วก็ตัวสีส้มตัวนี้นะใหญ่มากขนาดดูป้ายนี้ยังสูงนะนี่ป้ายนี้สูงกว่ารถกระบะนะยังมาเจอหุ่นยนต์ตัวนี้นะใหญ่มากล้านกว่าทำไงก็ได้ยัดย้ายมันหล่นลงมานะเสื่อมยังไงก็ได้แต่ว่ามันมีมิตินะมันเป็นรูปทรงของเครื่องจักรจริงนะนี่ที่เท้ามันจะสมน้ำสมเนื้อครับสมมาตรกันนะครับอย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเราต่อด้วยนะอย่าลืมกด subscribe ติดตามงานทาง YouTube นะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเราต่อด้วยอย่าลืมครับติดตามเพจด้วยนะครับใน channel L ฝั่ง Facebook ด้วยนะครับ อยากมองตรงนี้คือถ้าอยู่ข้างบนที่แขนมองไม่ขึ้นไปไม่ได้นะท่านชมเพราะได้แบบนี้เปิดคัพปิ้งครับอยู่ในเกียร์ระบบเกียร์โอ้เยอะแยะอันนี้หม้อลมอะไรสักอย่างนะนี่ครับจานดิสของรถเข็งรถกระบะเข
ขอบชุดอันนี้คันเกียร์ของทุกอย่างมาครบนะสุดๆเพราะไอเสียขนของคนไหนหายนะแล้วโดนขโมยไปมาได้เลยครับตรงนี้เนี่ยไอเสียครบสุดชุดอ่ะอย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเราต่อด้วยขอบคุณครับ